เป็นนายกไม่ต้องเข้าเฝ้าไม่ต้องใส่ชุดขาวไม่ต้องหมอบกราบแล้วคุณก็ไปย้อมผมด้วยนะอย่าลืมย้อมผมแล้วคุณปีนเข้ารัฐสภาด้วยนะทำให้เหมือนกับที่เด็กหยกทำเลยเขาถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ่ใจกล้าหาญไม่ใช่ผู้ใหญ่หน้าด้านหลอกใช้เด็กไอ้คำนี้เราจะต้องไม่ใช้เพราะเราเป็นนายกรัฐมนตรีกล้าทำกล้าแสดงออกอะไรที่เราให้คนอื่นทำได้เราต้องทำให้เขาดูก่อนดังนั้นคุณพิธาจงทำแบบที่เด็กหยกทำทุกอย่างเลยนะทีวีจอใหญ่รอดูการกระทำของคุณพิธาแล้วก็พรรคสีส้มแบบที่เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่หรือคน14ล้านเสียงเขาต้องการนะคะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับรัฐพิธีซึ่งเป็นการเปิดสมัยประชุมสภาก่อนที่จะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีตามลำดับขณะเดียวกันค่ะก็มีชาวเน็ตออกมาอัดคลิปพูดถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไว้ด้วยค่ะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะว้าวพรรคสีส้มอ่ะเขาไปตัดชุดขาวจะเข้าเฝ้าไอ้เราหรือโอ๊ยอันนี้หน้าม้าซื้อมาใหม่เอาไว้ดูหน้านายกรัฐมนตรีคนที่30นี่เพิ่งซื้อมาเลยแถมซื้อทีวีจอใหญ่ๆด้วยนะจะได้ตื่นเต้นดูหน้านายกรัฐมนตรีคนที่30แบบชัดๆแต่ที่สำคัญนะก็อยากจะเสนอเนี่ยสมมติว่าพรรคก้าวไกลพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะในฐานะที่คุณก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับเด็ก3นิ้ว3ขีดอะไรต่างๆติ่งส้มทั้งหลายนะก็อย่าทำให้เด็กผิดหวังนะคะเพราะเด็กหยกอ่ะอุตส่าห์ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนย้อมผมสีชมพูปีนเข้ารั้วโรงเรียนดังนั้นอยากจะเสนอเนี่ยคุณพิธาว่าชุดขาวก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่เข้าไปหมอบกราบพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีเนี่ยมันไม่ใช่ความเสมอภาคมันเป็นความเหลื่อมล้ำคุณพูดเสมอคุณอย่าเข้าเฝ้าคุณอย่าเข้าเฝ้าชุดขาวไอ้ที่ตัดมาแล้วทิ้งไปได้เลยรวยๆอย่างพวกคุณไม่เป็นไรไม่ต้องใส่อย่างน้อยน่ะจะทำให้เด็กหยกหรือเด็กที่เขาเชียร์อัพคุณเป็นขวัญใจของเขาจะได้กรี๊ดกรี๊ดเลยสิคะกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยเขาจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคุณทำตัวเป็นไอดอลเด็กเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาถูกลอยแพเพราะว่าการเข้าเฝ้าเพื่อจะเป็นนายกมันคือธรรมเนียมเก่าแก่ปฏิบัติที่ล้าหลังเราไม่ควรทำตามใช่ไหมในเมื่อกลุ่มพวกคุณสนับสนุนเด็กให้แหกกฎต่างๆเหล่านั้นสิ่งนี้มันเป็นกฎคุณต้องไม่ทำแล้ว13 14ล้านเสียงเขาก็อยากจะเห็นคุณทำเหมือนเด็กหยกเพื่อจะให้เห็นว่าเราไม่ใช่พูดอย่างเดียวเราทำดูทำเป็นตัวอย่างแล้วนี่ไงเป็นนายกไม่ต้องเข้าเฝ้าไม่ต้องใส่ชุดขาวไม่ต้องหมอบกราบแล้วคุณก็ไปย้อมผมด้วยนะอย่าลืมย้อมผมแล้วคุณปีนเข้ารัฐสภาด้วยนะทำให้เหมือนกับที่เด็กหยกทำเลยเขาถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ่ใจกล้าหาญไม่ใช่ผู้ใหญ่หน้าด้านหลอกใช้เด็กไอ้คำนี้เราจะต้องไม่ใช้เพราะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะต้องพร้อมทุกสิ่งอย่างกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกอะไรที่เราให้คนอื่นทำได้เราต้องทำให้เขาดูก่อนดังนั้นคุณพิธาจงทำแบบที่เด็กหยกทำทุกอย่างเลยนะทีวีจอใหญ่รอดูการกระทำของคุณพิธาแล้วก็พรรคสีส้มแบบที่เด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่หรือคน14ล้านเสียงเขาต้องการนะคะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเขาจะจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อวานเขาพูดอะไรทำอะไรที่ผ่านมาเขาลืมหมดแล้วมั้งคะเจ๋งมากพูดได้โดนทุกเม็ดยืนชู3นิ้วด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วย 100% เลยจ้า